ด็อกซิล่าสารคดีระดับโลกค้นพบสิ่งใหม่ๆทดลองดู30วัน79บาทที่ doxilla.com คุณไม่มีทางชนะความเรียบง่ายของ Tiger Moss แห่งยุค1930ไปได้โอ้โหเยี่ยมไปเลยแต่ผมคงไม่อยากใช้เจ้าหนี้บินไปนิวยอร์กแน่การปฏิวัติการบินนั้นมันเหลือเชื่อมากครับเมื่อนักออกแบบตัดสินใจกัดไม่ปล่อยแล้วถ้าพวกเขาส่งเครื่องบินเฮฟวี่เมทัลขึ้นฟ้าได้การพัฒนาปรับปรุงก็ก้าวไปข้างหน้าด้วยอัตราที่เหลือเชื่อมากภายใน30ปีของการพัฒนา Tiger Moss นักออกแบบ2ทีมต่างเร่งมือเพื่อพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ที่เกินจากจินตนาการของเรามากทีเดียวครับเหลือเชื่อมากด้วยทีมหนึ่งตัดสินใจสร้างเครื่องบินที่ใหญ่กว่าทุกอย่างบนท้องฟ้า2เท่าแต่อีกทีมหนึ่งเลือกความเร็วพวกเขาอยากจะพาการบินซูเปอร์โซนิกมาสู่มวลชนความสำเร็จของเครื่องบินทหารสามารถบินได้เร็วกว่ามัก2หรือ2เท่าของเสียงแล้วแต่พวกมันอันตรายมากและบ่อยครั้งส่งผลร้ายต่อลูกเรือด้วยใครกันล่ะครับจะคิดถึงการส่งผู้โดยสารนับร้อยขึ้นเครื่องบินพลเรือนจิบแชมเปญในบรรยากาศที่เย็นฉ่ำซึ่งคุณสามารถที่จะนั่งได้สบายๆและไม่ต้องห่วงเรื่องการทำกาแฟหกด้วยซ้ำไปแต่ใครกันที่จะเพี้ยนขนาดนั้นลองดูที่นักการเมืองฝรั่งเศสและอังกฤษอดีตสองมหาอำนาจจะไม่ยอมหยุดเพื่อชิงความเป็นหนึ่งเนื้อชาวอเมริกันเพื่อเป็นรายแรกที่จะสามารถส่งผู้โดยสารผ่านพรมแดนเสียงได้มันอาจดูแปลกๆแต่สิ่งที่พวกเขาสร้างคือตำนานแห่งการบินเครื่องบินที่เพรียวเซ็กซี่และกระทั่งเร็วยิ่งกว่าลูกกระสุนมันคือเครื่องบินคอนคอร์ดด้วยการบิน 1,300 ไมล์ต่อชั่วโมงมันแทบจะไม่ต้องพยายามอะไรมากและถ้าทุกวันนี้มันก็เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อได้ลองนึกถึงคนสมัยยุค1950เมื่อนักออกแบบประกาศถึงแผนของตัวเองเรายังไม่มีแม้กระทั่งเครื่องคิดเลขในสมัยนั้นถ้าพวกเขาต้องการส่งผู้โดยสารให้บินที่มัก2นักออกแบบจะต้องเอาชนะอุปสรรคทางเทคโนโลยีอย่างมหาศาลแน่นอนครับคอนคอร์ดต้องเผชิญอุณหภูมิและแรงกดอากาศรวมถึงผลกระทบจากความร้อนซึ่งไม่เคยมีเครื่องบินโดยสารลำไหนเคยเจอมาก่อนอันที่จริงคอนคอร์ดนั้นจะยาวขึ้น10นิ้วจากทุกเที่ยวบินครับและหดกลับไปอีกครั้งตอนสุดท้ายเมื่อมันลงถึงพื้นเพราะการขยายตัวจากความร้อนและไม่มีใครรู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานๆสิ่งนี้มันจะเป็นอย่างไรต่อโครงสร้างเครื่องบินแรงเสียดทานที่โครงเครื่องบินจะทำให้ลำตัวของเครื่องร้อนขึ้นถึง127องศาเซลเซียสมันร้อนยิ่งกว่าเครื่องบินโดยสารลำไหนๆเลยนะครับอันที่จริงคุณแทบจะทอดไข่ได้เลยทีเดียวทั้งหมดนั้นสามารถทำได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีครับนี่ไงเห็นไหมครับมันเร็วมากขณะที่ชาวยุโรปเดิมพันกับการส่งให้ทุกคนเดินทางได้2เท่าของความเร็วเสียงสำหรับโบอิ้งวิสัยทัศน์แห่งอนาคตนั้นแตกต่างออกไปพวกเขาเน้นเรื่องความใหญ่ครับชาวอเมริกันไม่เคยขี้อายในการปล่อยเครื่องบินลามะฮือมาขึ้นบนท้องฟ้าโชคร้ายเครื่องบินอย่างเช่นสปูสกูสกลับไม่เคยได้ขึ้นบินล่วงเข้ายุค1960ความสำเร็จของเครื่องบินเจ็ตยุคแรกของโบอิ้งทำให้พวกเขาเชื่อว่าถึงเวลาเหมาะแล้วที่จะเปิดตัวสิ่งที่เขาพยายามทำกันอย่างเต็มกำลังโบอิ้ง747จัมโบ้เจ็ตได้ถือกำเนิดขึ้นมันมีขนาดใหญ่เป็น2เท่าของทุกอย่างบนท้องฟ้าก้าวใหญ่ก้าวสำคัญแห่งการบินโบอิ้งเดิมพันกับจัมโบ้ว่าจะเป็นผู้นำในบรรดาสายการบินพื้นที่มากขึ้นหมายถึงสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น400คนและสัมภาระมากขึ้นเช่นกันนั่นคือทฤษฎีแต่ความเป็นจริงเกือบจะทำให้พวกเขาต้องล้มละลาย747เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่สำหรับโบอิ้งครับอันที่จริงระหว่างการผลิต
บริษัทเป็นหนี้มากถึง460ล้านเหรียญใครบางคนตั้งป้ายนอกโรงงานผลิตที่อ่านได้ว่าคนสุดท้ายที่ออกจากซีแอตเทิลจะช่วยปิดไฟหน่อยได้หรือเปล่านี่คือ1ใน4แม่แบบที่สร้างเพื่อหาคำตอบว่าการเดินทางรับส่งผู้โดยสารแบบซูเปอร์โซนิกจะกลายเป็นจริงได้หรือไม่และสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าก็คือความยุ่งยากของนักออกแบบครับปีกเดลต้าซึ่งบินได้อย่างสวยงามที่ความเร็วมัค 2แต่กลับไม่สามารถสร้างแรงยกได้ดีหากบินได้ด้วยความเร็วต่ำนักออกแบบจะต้องทำให้ปีกเดลต้าของพวกเขาสามารถทำงานได้เหมือนปีกปกติครับและพวกมันจะทำงานกันอย่างไรเอาล่ะครับต้องตั้งใจฟังแล้วล่ะครับเพราะเคล็ดลับดีๆมีมาแล้วครับปีกล้วนทำงานด้วยแรงกดอากาศและจะไหลมาปะทะกับขอบด้านหน้าของปีกจะแยกออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งขึ้นไปด้านบนอีกส่วนหนึ่งลงไปด้านล่างถ้าคุณสังเกตด้านล่างจะแบนและด้านบนจะโค้งแต่คนที่ฉลาดมากคนหนึ่งค้นพบว่าอากาศ2ส่วนจะไหลไปที่หลังปีกพร้อมๆกันดังนั้นส่วนนี้ซึ่งจะต้องเดินทางไกลกว่าจะต้องไปเร็วกว่าถ้ามันไหลเร็วกว่าจริงโมเลกุลทั้งหมดจะถูกกระจายออกไปนั่นหมายถึงด้านบนจะมีแรงกดอากาศน้อยกว่าและด้านล่างจะมีแรงกดอากาศมากกว่าเมื่อเทียบกันก็เรียบร้อยครับเครื่องบินจะถูกยกขึ้นฟ้านานเท่าที่คุณมีความเร็วมากพอนั่นเองทำไมจึงไม่เลือกใช้แรงขับเคลื่อนเจ็ตมหาศาลกับไทเกอร์มอสแล้วพยายามมุ่งสู่ความเป็นซูเปอร์โซนิกอันที่จริงแล้วลักษณะการยกของไทเกอร์มอสซึ่งมี4ปีกทำงานได้ดีที่ความเร็วต่ำเช่นนี้ครับแต่แรงลากของมันก็มหาศาลมันเหมือนกับอิฐที่บินได้เลยครับและอิฐก็ไม่สามารถบินเร็วแบบซูเปอร์โซนิกได้และถ้าหากว่าปีกเดิมที่สร้างแรงยกสูงทำให้เกิดแรงลากมากเกินไปนักออกแบบคอนคอร์ดจะสร้างแรงยกที่ความเร็วต่ำจากปีกเดลต้าสุดบางนี้ได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่อุโมงค์ลมนั่นเองหลังจากทดสอบนาน 5,000 ชั่วโมงพวกเขาก็สามารถสร้างปีกที่โค้งหลุกทำให้อากาศสามารถหมุนเป็นเกลียวอย่างรวดเร็วผ่านด้านบนไปลมหมุนพวกนี้ทำให้แรงกดอากาศลดลงมาที่ความเร็วต่ำและองศาการจู่โจมสูงที่จำเป็นสำหรับส่งคอนคอร์ดขึ้นฟ้านั่นคือส่วนที่ง่ายมากทั้งหมดที่พวกเขาต้องการก็คือโรงพลังถ้าหากว่าผมเป็นโมเลกุลอากาศผมกำลังจะมีชีวิตที่น่าสนใจมากเพราะผมกำลังจะเข้าไปด้านหน้าของเครื่องยนต์เจ็ตของคอนคอร์ดครับถ้าว่าที่น่าขันก็คือเพื่อจะสร้างแรงขับเคลื่อนซูเปอร์โซนิกออกไปด้านหลังเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะชอบให้อากาศไหลเข้าไปอย่างช้าๆมันชอบกระแสอากาศที่ราบเรียบพัดผ่านไปตลอดทางแต่โชคร้ายหากว่าอากาศไหลเข้าไปมีความเร็วสูงเครื่องยนต์จะทำงานไม่ค่อยดีนักมันเรียกว่ากระตุกและทำลายเครื่องยนต์เจ็ตได้ภายในไม่กี่วินาทีเพื่อแก้ปัญหานี้และสร้างประสิทธิภาพที่ถูกต้องให้เครื่องยนต์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องแอโรไดนามิกส์และนักออกแบบจึงคิดค้นสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าซูเปอร์โซนิกแคทแฟลปเมื่อเครื่องบินเริ่มบินเร็วระดับซูเปอร์โซนิกปริมาณอากาศมหาศาลที่ไหลเข้าเครื่องยนต์จะทำให้เครื่องนั้นรับไม่ไหวดังนั้นแคทแฟลปจะทำงานครับอันที่จริงมันเรียกว่าแรมป์เมื่อมาลงมาช่วยการไหลของอากาศจะทำให้อากาศนั้นไหลช้าลงและข้อดีอีกอย่างนึงนั่นก็คือมันจะช่วยเครื่องยนต์ทำงานบางส่วนเพราะขณะที่อากาศปะทะเข้ากับแรมป์มันจะถูกอัดครับซึ่งเป็นหนึ่งในงานของเครื่องยนต์ตั้งแต่แรกพวกมันจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพมากอยู่แล้วเที่ยวบินแรกของคอนคอร์ดเกิดขึ้นในปี1969และเป็นครั้งสำคัญหลังจากวางแผนนาน14ปีฝรั่งเศสและอังกฤษก็สามารถสร้างสิ่งที่เหลือเชื่อนั่นก็คือเครื่องบินโดยสารซูเปอร์โซนิกได้นี่คือหนึ่งในภาพศักดิ์สิทธิ์ภาพหนึ่งของการบินไฟท์เด็กของเครื่องมัค 2.2 คอนคอร์ดครับถ้าผมจะนำมาเปรียบเทียบกับ Rock and Roll ผมจะบอกว่าทุกอย่างบนเครื่องบินลำนี้ระดับ11เหมือนกับ Amplifier ใน Spinal Tap แต่ถ้าคุณอยากจะเห็นสิ่งที่เหลือเชื่อและไม่พบในเครื่องบินพลเรือนที่ไหนลองดูมัคมิเตอร์สิครับมันบินเร็วกว่ามัค 2 ซะอีกข้อเท็จจริงที่น่าสนใจนั่นก็คือนี่ครับตราบเท่าที่คอนคอร์ดยังคงให้บริการอยู่ก็คงไม่มีเครื่องบินลำไหนบินตามมันทันสักลำเดียวไม่มีครับ
ในยุค1960ยุโรปและอเมริกาแข่งกันสร้างเครื่องบินเจ็ตแห่งอนาคตอังกฤษและฝรั่งเศสเชื่อว่าความเร็วนั้นสำคัญขณะเดียวกันในซีแอตเทิลโบอิ้งตัดสินใจว่าถึงเวลาที่จะสร้าง747แล้วโบอิ้ง747จะกลายเป็นเครื่องบินลำใหญ่ที่สุดในโลกทีเดียวครับและเพื่อสร้างมันพวกเขาต้องสร้างตึกที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่นี่ครับและนี่ไม่ใช่รถบรรทุกของเล่นตึกนี้มีขนาดใหญ่มหึมาจนคุณสามารถใส่สนามฟุตบอล75สนามในนี้ได้โครงการ747ต้องใช้คนงาน 50,000 คนภาพวาดวิศวกรรม 75,000 ภาพและชิ้นส่วนอีก6ล้านชิ้นมันคือฝันร้ายของการขนส่งและโบอิ้งวางแผนที่จะส่งเครื่องบินนี้ขึ้นฟ้าได้ภายใน3ปีด็อกซิล่าสารคดีระดับโลกภาคถ่ายทดลองดู30วัน79บาทที่ doxilla.com โจซัตเตอร์เป็นชายที่ทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นเขาเป็นหัวหน้านักออกแบบบิดาแห่ง747เขาบอกว่างานของเขายากแค่ไหนมันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนครับไม่มีใครรู้ว่าจะสร้างเครื่องบินที่บรรทุกผู้โดยสาร 350-400 คนได้อย่างไรอันที่จริงแล้วมีคนกังขาเยอะมากครับแนนซี่ภรรยาผมเธอไปพบเพื่อนๆและหนึ่งในคำถามก็คือสามีคุณรู้หรือเปล่าว่าเขาทำอะไรอยู่เขาเป็นบ้าหรือเปล่าที่ออกแบบเครื่องบินใหญ่ขนาดนั้นประเด็นสำคัญในการออกแบบ747ก็คือทำตามข้อกำหนดทุกอย่างแต่ควบคุมน้ำหนักไม่ให้มากเกินไปน้ำหนักที่มากเกินไปทำให้เครื่องบินไม่ขึ้นครับการลงทุนนี้มหาศาลมากจนเราต้องใช้เงินของโบอิ้งเกินงบแล้วก็ทำให้เกิดปัญหากับโครงการมันเหมือนกับการฆ่าตัวตายชัดๆเลยมันรุนแรงอย่าง969เพียง2เดือนหลังกำหนดเขากลายเป็นนักบินคนแรกที่นำเครื่องบินลำยักษ์นี้ขึ้นจากพื้นดินได้นาทีนั้นมันจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหนที่นี่ในสนามบินแมนสตันที่เมืองเคนผมจะดูว่ากลุ่มนักบินฝึกหัด747รับมือกับความท้าทายเดียวกันนี้ในปัจจุบันได้อย่างไรเรามีแลนดิ้งเกียร์หนัก28ตันครับพวกเขาจะซ้อมส่วนที่ยากที่สุดในการบินเครื่องบินลำนี้นั่นก็คือการนำมันลงจอดวันนี้เมื่อบินลิ้นบังคับน้ำมันเกือบจะปิดสนิทแล้วมันจะแล่นเร็วราวกับม้าแข่งเลยนะครับผมอยากลองบ้างเอาเลยบรูซขอโทษทีวันนี้ผมไม่พร้อมไม่เป็นไรหรอกนะกัปตันอลันนิโคสันดูแลการฝึกเขาบินมาเกือบ 8,000 ชั่วโมงในเครื่อง747และรู้ว่านักบินฝึกหัดต้องระวังอะไรเป็นพิเศษช้าๆนะช้าๆค่อยๆผ่อนกำลังไม่อย่างนั้นมันอาจจะทำให้คุณตกใจได้ทีนี้คุณจะได้ยินเสียงนะได้ยินไหมเอามัน80น็อตละหมุนเอาค่อยๆนะค่อยๆเมื่อไม่มีผู้โดยสารบนเครื่องเราจึงเร่งได้เต็มที่ จอห์นถึงตาคุณนำเครื่องลงจอดแล้วคุณเคยบินเครื่องไหนที่ใหญ่ที่สุดครับคุณบินเครื่องอะไรมาบ้างผมบินเครื่องเมโทไลเนอร์ครับแล้วก็เรียนเจ็ต35นั่นเป็นเครื่องที่ทรงพลังที่สุดครับแต่ว่าเรเจ็ตหนักประมาณ 8,000 กิโลน้ำหนักของเครื่องนี้เมื่อหนักเต็มที่ก็จะเท่ากับ370ตันนะครับใช่มันหนักมากใช่ครับแล้วคุณเครียดไหมก็มากเลยฮะเพราะเมื่ออะไรยังไงคือมันเครียดครับคือผมตื่นเต้นด้วยนะครับผมมองมาตลอดชีวิตแล้วว่าผมว่านะ747เป็นก้าวที่สำคัญจากเครื่องบินปกติของจอห์นห้องนักบินมีคนมากเท่าเลียเจ็ตของเขาเลยผมเชื่อมั่นในตัวคุณมากนะอ๋อดีครับผมไม่กังวลเลยอ่ะแน่ใจนะแน่นอน ผมน่ะกังวลเอาละลองกันเลยดีกว่านะนี่คือการลงจอดครั้งแรกของจอห์นกับ747ครับก็ทำได้ดีมากทีเดียวด้วย500เชิดหัวขึ้นนะแค่นั้นดูดีมากแล้วเพิ่มกำลังอีกหน่อยนะ400ช้าไปหน่อยนะ
Very nice. ดีมากมากเลยผมว่าผมน่าจะเลี้ยงจอนซะหน่อยนะเจ๋งมากเลยจอนเป็นไงบ้างอ่ะดีที่สุดแล้วครับเท่าที่ผมเคยทำมาในชีวิตอันนี้มันดูควบคุมง่ายมากเลยเวลาที่คุณทำอะไรต่างๆอะไรพวกนั้นน่ะใช่ไหมใช่แล้วครับอันที่จริงแล้วมันก็เหมือนกับเครื่องเซสนาขนาดเล็กครับแต่นี่มันก็เหมือนกันนะผมว่าแม้ว่าจอนจะไม่เคยบินเครื่องบินขนาดนี้แต่เขาก็ลงจอดได้อย่างสวยงามโบอิ้งพิสูจน์ได้ว่านักวิจารณ์นั้นคิดผิดแล้วล่ะครับจัมโบ้ครองสถิติโลกสำหรับการบรรทุกผู้โดยสารมากที่สุด 1,200 คนบน1เที่ยวบินจากแอดิสอาบาบาไปเทลอาวีฟครับจัมโบ้นั้นใหญ่มากจนเมื่อปรับแรงกดอากาศมันจะบรรทุกอากาศภายใน1ตันเอาไว้ได้และสามารถนำระยะทางเที่ยวบินแรกของพี่น้องไรท์ไปใส่ไว้ในชั้นประหยัดของโบอิ้ง747ได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับและมันกว้างจนคุณนำตัวเครื่องคอนคอร์ด3ลำเอาไว้ภายในลำตัวเครื่องนี้ได้สบายๆเลยทีเดียวจัมโบ้ให้บริการ5ปีก่อนคอนคอร์ดเมื่อซูเปอร์โซนิกของยุโรปทดสอบเรียบร้อยและพร้อมสำหรับผู้โดยสารโลกก็เปลี่ยนไปราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างมหาศาลหมายถึงวิธีเดียวที่จะได้กำไรจากสายการบินนั่นก็คือต้องเพิ่มที่นั่งซึ่งจะทำให้จัมโบ้ได้เปรียบมากบนคอนคอร์ดผู้โดยสารทุกคนจะต้องนั่งตามนั้นครับเพราะคิดว่าพวกเขาคงไม่สามารถที่จะซื้อคอนคอร์ดได้นั่นเองครับในปี1973คำสั่งซื้อเครื่องบิน50ลำจาก16สายการบินจึงถูกยกเลิกเครื่องบินชนิดนี้ถูกนักการเมืองมองว่าเหมาะสำหรับสายการบินของรัฐในประเทศที่สร้างมันขึ้นมาเท่านั้นนั่นก็คืออังกฤษและฝรั่งเศสการขนส่งผู้โดยสารจำนวนมากก็เปลี่ยนไปเช่นกันตั๋วขายราคาชั้น1บวกอีก20%คอนคอร์ดกลายเป็นของเล่นของคนรวยและผู้ที่โด่งดังเท่านั้นตลอด34ปีคอนคอร์ดเร็วกว่าเครื่องบินโดยสารอื่นๆบนท้องฟ้าแต่ในปี2003ภาวะเศรษฐกิจทำให้ต้องยกเลิกการบินไปและไม่มีเครื่องบินคอนคอร์ดบนท้องฟ้าอีกต่อไปเกวน้ำมันพวกนี้บอกเล่าเรื่องราว30ตันต่อชั่วโมงครับตอนเร่งเครื่องยามบินขึ้นนั่นเท่ากับ 35,000 ลิตรต่อ1เครื่องยนต์และมีเครื่องยนต์ถึง4เครื่องด้วยกันคอนคอร์ดประหยัดน้ำมันน้อยกว่าจัมโบ้5เท่ามันจะทำเงินได้ต่อเมื่อมีคนดังเต็มลำที่ยอมจ่ายคนละ 6,000 ปอนด์เพื่อซื้อตั๋วไปกลับหลังจากการตกที่ปารีสและเหตุการณ์11กันยายนจำนวนผู้โดยสารก็ลดลงคอนคอร์ดกลายเป็นภาระสำหรับสายการบินที่ขาดเงินและพวกเขาต้องยุติการบินในทางกลับกัน747กลับบรรทุกผู้โดยสารได้กว่า 3,500 ล้านคนนั่นมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกแต่ถ้าพวกเขาอยากจะบินเครื่องไหนคิดว่าทุกคนคงจะบอกว่าอยากจะเป็นคอนคอร์ดแน่นอนผมรักเครื่องบินลำนี้มากครับแต่ผมต้องกล่าวขอโทษมันเพราะผมเคยบินบนคอนคอร์ดตอนกลางยุค1980ตอนที่ผมยังไม่ค่อยสำนึกอะไรมากนักผมจึงอยากที่จะมานั่งมันมากทีเดียวแต่ผมก็เมาซะจนหลับไปทันทีที่ขึ้นเครื่องทำให้ผมพลาดประสบการณ์การบินไปครับแต่ผมก็ชดเชยแล้วเพราะผมมาบินคอนคอร์ดอีกครั้งแล้วก็มองไปนอกหน้าต่างเห็นแนวโค้งของโลกและผมก็บินที่มัค 2เป็นประสบการณ์ที่ผมจะไม่มีวันลืมเลยครั้งหนึ่งพวกมันเคยพิสูจน์ว่าใหญ่ก็สวยได้โอ้ไม่ต้องควบคุมเครื่องเลยครับพรมแดนต่อไปของการบินก็คือประสิทธิภาพและการควบคุมนี่คือเรื่องที่ท้าทายเท่าที่ผมเคยทำมากับเครื่องบินตลอดหลายปีครับด็อกซิล่าสารคดีใหม่เพียบ Full HD ทดลองดู30วัน79บาทที่ doxilla.com